คุณกรมครับสวัสดีครับอ๋อสวัสดีครับดร.เพ็ญเดชสวัสดีครับก็ผมวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าอย่างนี้คุณเพ็ญเดชครับผมอยู่ระหว่างเดินทางนะแต่ว่าผมทราบว่าคุณวุฒิชัยจากพวกเราไปครับแล้วด้วยความกระทันหันผมคิดอะไรไม่ออกแม้กระทั่งจะเขียนคำอำลาเนี่ยจะอาลัยอาวรณ์พูดง่ายๆจะเขียนคำอาลัยเนี่ยถึงวุฒิชัยเนี่ยผมเขียนไม่ออกนะครับเพราะหลับตามองย้อนอดีตไปเมื่อ7-8 ปีนี่รู้สึกว่ามันมีภาพเยอะแยะไปหมดที่มีส่วนเกี่ยวเนื่องกันระหว่างวุฒิชัยกับผมครับเพราะฉะนั้นกระทันหันนี่ผมติดต่อคุณเรียงดินเนี่ยก็เพื่อที่จะพูดถึงความในใจแล้วก็ย้อนอดีตไปถึงต้นกำเนิดมปช USA เพื่อเป็นการระลึกถึงกันแล้วก็เข้าใจว่าประมวลเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่ต้นมาจนกระทั่งคุณวุฒิชัยจากไปถือเป็นการไว้อาลัยให้คุณวุฒิชัยนะครับซึ่งผมถือว่าเป็นมาวุฒิชัยนี่จริงๆก่อนหน้านี้ผมเนี่ยเขาจีดครับก็ถือว่าเขาเป็นน้องรักคนครับที่จากเราไปก็ไม่เป็นไรฮะผมไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจอะไรกับการที่ได้รับข่าวสารนี้พอทันทีที่รู้นี่ผมก็ต้องไปซื้อเสื้อสีดำเนี่ยเพื่อไว้ทุกไอ้น้องรักคนนี้ครับผมน้องรักชื่อจีดชื่อวุฒิชัยนปช. USA เนี่ยครับแล้วก็ต้องไปซื้อเน็กไทสีแดงเนี่ยครับเพื่อให้ได้สื่อความหมายถึงว่าเราครอบครัวเสื้อแดงด้วยกันนะครับครับคุณเพียงเดนนปช. USA เนี่ยมีจุดเริ่มต้นเนี่ยนะจากบทความของผมเนี่ยตอนนั้นผมใช้คำว่าเสียงจากออสเตรเลียแต่พอมีแฟนคลับเยอะขึ้นอะไรขึ้นมีพี่น้องที่ร่วมขับเคลื่อนส่งเสียงเชียร์ผมเนี่ยให้ต่อร่วมต่อสู้ในเรื่องของความยุติธรรมจากหลายประเทศผมก็เลยเปลี่ยนจากเสียงจากออสเตรเลียมาเป็นพลังปัญญาชนคนต่างแดนนะฮะนี่คือระยะที่สองระยะที่สองที่ผมตั้งชื่อพลังปัญญาชนคนต่างแดนเพื่อที่จะให้พี่น้องคนไทยเนี่ยทุกประเทศเนี่ยมีส่วนร่วมแล้วก็แฟนผมในอเมริกานี่เยอะแต่แฟนคนสำคัญคนหนึ่งที่ผมเรียกเขาพี่ทุกคำครับเขามีนามแฝงว่าเคียวปูครับนะพี่เคียวปูครับพี่เคียวปูที่เข้าใจว่าเขาเป็นคนที่ติดตามบทความผมและช่วยประชาสัมพันธ์ช่วยแจกจ่ายช่วยเผยแพร่เสร็จแล้วก็ชักนำคุณวุฒิชัยเนี่ยมารู้จักกับผมครับก็ปรึกษากันว่าเขาจะเปิดเว็บไซต์ผมบอกดีเอาสิแล้วผมจะช่วยเต็มที่ซึ่งจริงๆแล้วตอนนั้นเนี่ยคุณเตียงเดนฮะผมอยู่ในสภาพที่พูดง่ายๆนะวันๆเนี่ยครับอยากจะตายหลายหนโอ้ครับครับเข้าโรงพยาบาลเข้าออกเข้าออกแล้วก็ไอ้ช่วงที่คุณวุฒิชัยเปิดนปช. USA เราก็ดันรับปากไปว่าจะสนับสนุนเต็มที่ครับก็ยังนอนอยู่โรงพยาบาลแต่ว่าไปโรงพยาบาลหลายครั้งผมก็ไม่สามารถที่จะผ่าตัดได้เพราะสภาพร่างกายไม่พร้อมนะครับครับไอ้พอลิปเนี่ยไซนัสเนี่ยมันขึ้นสองข้างเนี่ยนะหนกแก้มจนกระทั่งขึ้นมาบนหน้าผากครับเพราะฉะนั้นผมต้องพูดง่ายๆเปิดหน้าเนี่ยลื้อหมดเลยมันบล็อกจมูกผมยังหายใจไม่ได้ต้องใช้ปากหายใจครับเพราะว่าจมูกหายใจไม่ได้ใช้ปากหายใจนี่ปากคอมันก็แห้งไม่ต้องจิบน้ำเลยทั้งวันครับแล้วก็ต้องใช้ปากนี่คุยกันต้องใช้ปากเวลากินข้าวนี่ทุกทรมานที่สุดช่วงนั้นผมมีความคิดว่าเอ๊ะถ้าตายซะได้มันน่าจะหมดเรื่องหมดราวไป
ครับแต่ช่วงนั้นก็แข็งใจนะออกรายการกับคุณวุฒิไซเนี่ยผมพูดได้ว่าผมไม่ใช่เพียงแต่เป็นผู้ร่วมก่อตั้งนปช. USA ผมเป็นคนแรกที่ผลักดันเนี่ยคุณวุฒิไซเนี่ยขึ้นมาอยู่บนเวทีเนี่ยนักสู้นะครับครับเพราะไม่รู้ยังไงผมมีความฝังใจและมีความชื่นชอบและยังติดยึดอยู่คำว่า USA เพราะเด็กรุ่นผมเนี่ยเวลาจบไปเรียนต่อเนี่ยส่วนมากไหลไปเรียนที่อเมริกาเหลือผมคนเดียวครับเรามันเป็นที่โลของห้องในเรื่องของความร่ำรวยนะครับก็ไม่มีปัญญาพวกเพื่อนๆจบก็ไปเรียนต่อกันที่เมืองนอกเมืองนาเราก็ยังต้องวิ่งขายเรียนเบอร์หาเงินใช้ครับก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นผมปรึกษากับพี่เคียวโปว่าเอ๊ะผมจะยุบไอ้พลังปัญญาชนคนต่างแดนเนี่ยให้ไปเป็นชื่อของเว็บที่คุณวุฒิไซกับมันจะจัดตั้งขึ้นมาจะดีไหมครับแต่คุณวุฒิไซเขาบอกเขามีชื่ออยู่ในใจแล้วล่ะว่านปช. USA ผมบอกใช่เลยอย่างนี้โดนใจผมครับโดนใจผมมากเพราะมีคำว่า USA หรือไม่งั้น UK อะไรเงี้ยครับเพราะคุณเพียงนึกออกไหมบุคคลสำคัญในบ้านเราเนี่ยที่มีความสำคัญถึงขั้นชี้นำสังคมได้ส่วนใหญ่แล้วไม่จบอังกฤษนะก็จบอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยออสเตรเลียนี่ถือว่าเป็นนักวิชาการน้องใหม่คนรุ่นใหม่นะครับพอได้ชื่อนปช. USA ผมบอกเอาเลยพอเอาเลยปุ๊บไม่นานก็มีปัญหาว่าทางเมืองไทยก็ไม่ให้ใช้ชื่อนี้บอกอ่ะแล้วมันเกี่ยวอะไรวะเมืองไทยก็เมืองไทยในนปช.ก็นปช.ไปเลยมีจดลิขสิทธิ์ด้วยนี่นปช. USA แล้วก็ดันทุรังบอกไม่เป็นละเดินหน้าต่อไปแต่ก็เผื่อเขาจะเกิดความขัดแย้งจริงๆว่าใช้พลังปัญญาชนคนต่างแดน USA ก็ได้นะแต่นั้นก็คุยผมจำได้ว่าพอรับปากกับคุณวุฒิไซเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็เข้าโรงพยาบาลแต่อยู่โรงพยาบาลเนี่ยยังหิ้วแล็ปท็อปไปก็ยังติดต่อกันอยู่ออกอากาศนัดแรกผมนอนออกอากาศเนี่ยโอ้โชคหมัดตรงเนี่ยนะออกอากาศนัดแรกก็ออกไปบอกคุณผู้ชายผมขอเบรกไปเรื่อยออกไปเรื่อยก็พูดไปเท่าที่พูดได้เพราะตอนนั้นเนี่ยผมพูดจริงๆนะช่วง50-51เนี่ยที่ออกมาข้อมูลข่าวสารผมเนี่ยนั่นไม่เป็นรองใครแต่เพียงแต่ผมไม่เปิดตัวว่าผมคือใครมาจากไหนรู้จักใครอะไรอย่างนี้เราถือว่าเป็นความลับหมดหน้าตาก็ไม่เปิดนะคุณเพียงดินครับคุณวุฒิไซก็มีอยู่หลายคน3-4คนก็จำได้ก็มีคุณวุฒิไซกับพี่เที่ยวปูเนี่ยที่รักและนับถือกันนะครับความที่คุณวุฒิไซกับผมเนี่ยมองย้อนหลังไปเนี่ยมันมีภาพเยอะแยะเต็มไปหมดทั้งนี่ไม่เคยใกล้ชิดเหมือนกันมีความผูกพันเหมือนกับเป็นบุคคลที่มันมีความนึกคิดใจตรงกันทุกประการเกี่ยวกับเรื่องการต่อสู้นะครับครับเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นธรรมเกี่ยวกับการที่ไม่อยากเห็นเนี่ยนะระบบการกดขี่การขูดรีดใช่ไหมฮะการเอารัดเอาเปรียบของสังคมเราก็เลยมีใจตรงกันว่าจะต้องสู้ไปถึงไอ้ตรงจุดสุดท้ายของเป้าหมายนั่นคือล้มกระดานไม่เอาสถาบันพระมหากษัตริย์ครับผมถามบอกคุณวุฒิไซเอากันถึงขนาดนั้นไหมได้ครับพี่ผมสู้ไม่ถอยนั่นแปลว่าโอ้โหผมแล้วไม่เอาอยู่แล้วไอ้สถาบันมหากษัตริย์เนี่ยครับเขายืนยันแข็งๆเราก็เลยใส่เต็มที่เลยชกบัตรตรงนัดแรกออกมาเนี่ย
รู้สึกมีการวิพากษ์วิจารณ์จากปรมาจารย์ในผมรักใคร่เพื่อนร่วมอุดมการณ์อีกคนชื่อคุณปีชาคุณปีชาเวลานี้ก็สิงสนามหลวงใช่ใช่คุณปีชาสิงสนามหลวงอะไรเนี่ยนะครับแล้วนี่ก็ยังคุยกันติดต่อกันอยู่เขาวิพากษ์วิจารณ์ในห้องต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเผื่อคดี112เนี่ยตัดสินกันเนี่ย3ปี3วาระ5วาระ15ปีสำหรับอาคมซิดนีย์เนี่ยรวมกันก็ต้อง 2,000 ปีครับประเมินคดีความครับใช่ไหมวุฒิไซด์ในฐานะที่ส่งเสริมเป็นเพื่อนร่วมรายการเนี่ยอาจจะเอาไปงดหย่อนในสัก500ปีเป็น 1,500 ปีเวลานั้นก็คุยกันนี่ฮะคือที่เท้าความมันมีความผูกพันนะครับแล้วผมก็มีความชื่นชอบในความกล้าหาญชาญชัยครับเขาเหมือนกับผมอย่างเราต่างก็มีญาติอยู่เมืองไทยแต่ว่าเราแยกออกญาติพี่น้องก็ญาติพี่น้องจีนเขาก็มีลูกมีเต้าอยู่ที่นั่นผมถามเขาแล้วไม่ห่วงแล้วเขาบอกไม่เป็นไรครับพี่บอกใช้ได้ตายเป็นตายครับถ้าจะสู้กันแบบชนิดล้มกระดานนี่นะต้องบอกเลยว่าอย่าว่าแต่พี่น้องเลยชีวิตผมนี่ก็ยังจะมอบให้ได้ครับผมไปร่วมรบทุกรายการนะครับไม่ว่าราชมังคลาหรือมันจะเป็นหน้าทำเนียบไม่ว่าจะเป็นสนามหลวงไปหมดนะก็เวลาไปนี่ผมก็ยังส่งข่าวกลับมาให้พี่วุฒิไซนี่จากภาคสนามไอ้พี่เกี่ยวปูนะครับก็ติดต่อกันใกล้ชิดนะครับพูดง่ายๆแล้วมีความผูกพันแต่เป็นเรื่องธรรมดาฮะคุณเตรียมเดินครับในการร่วมงานกันก็ต้องมีความคิดเห็นต่างใช่ไหมครับแต่ไม่ถึงขั้นที่ว่าขัดแย้งกันนะครับเพราะผมเป็นคนต้นตำรับว่าเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กก็ต้องให้มันลงตะกร้าอย่าให้มันมีเรื่องครับความเทรู้สึกไม่ใช่เหมือนที่เราต้องการเพื่อถอยห่างมาแต่พอวันดีคืนดีมันก็ยังมีความผูกพันกันอยู่วนกันอยู่อย่างเงี้ยก็กลับเข้าไปใหม่เพราะฉะนั้นผมกับวุฒิไซเนี่ยถึงไม่เคยมีปากเสียงทะเลาะกันแม้แต่นิดเดียววุฒิไซเขาได้ใจผมมากนะเมื่อไม่นานนี้ที่มีการเอาคลิปออกมาเนี่ยอาจว่าผมพลาดพิงไปถึงวุฒิไซเนี่ยครับโอ้ผมกังวลเหลือเกินว่าแกคงจะโมโหหรือเข้าใจผิดแต่เปล่าเลยกลับกลายเป็นวุฒิไซเนี่ยสกายมาหาผมบอกพี่ผมให้กำลังใจไม่ต้องกังวลเลยนะพี่สู้ต่อไปครับแล้วเขาออกมาฟาดฟันผมเองกับยับยั้งเขาบอกไม่ต้องไปฟาดฟันครับเพราะพวกเขาก็เป็นเหตุศัตรูของเราจริงๆแล้วคุณจึงเป็นได้สังเกตหน่อยเนี่ยแนวทางการต่อสู้ตอนหลังนี่ผมเปลี่ยนนะผมไม่พยายามที่จะเอาคนเสื้อเหลืองเนี่ยมาเป็นศัตรูครับเพราะจริงๆแล้วก็เป็นเพื่อนที่น้อมร่วมชาติของเราครับความคิดเห็นต่างนี่เป็นเรื่องเล็กมากนะครับพวกสลุมสลิมที่คนเรียกกันผมก็ไม่เคยได้ดูแคร์นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราออกรายการเนี่ยผมก็จะพูดถึงเนี่ยสวัสดีพี่น้องคนไทยทั้งในและนอกประเทศครับไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะเสื้อแดงแต่วันนี้แสบติดท้ายแดงเราลึกถึงจุดเริ่มต้นเนี่ยที่กอดคอกันมากับไอ้น้องรักนักสู้ครับที่ชื่อจี๊ดนะนามแฝงก็คือวุฒิไซเนี่ยครับไว้สำหรับแสดงถึงความระลึกต่อกันครับส่วนเสื้อดำนี่ก็เป็นการไว้อะไรผมอยากจะเขียนคำไว้อะไรให้วุฒิไซแต่เขียนไม่ออกเลยครับผมต้องใช้เวลาอีกหลายวันผมต้องไปค้นหาเนี่ยไอ้ข้อความที่เราสื่อสารติดต่อกันมาใช่ไหมฮะครับว่ามันมีส่วนสำคัญอะไรออกมาแพร่หลายหลายคนเข้าใจว่าผมกับวุฒิไซนี่ไม่ถูกคอกันเกาเหลากันแต่เปล่าเลยไม่ใช่ครับนะครับนี่มันเป็นคุณสมบัติของนักสู้ที่รู้ใจกัน
ครับนะครับครับเวลาห่างก็ยังเงียหูฟังกันอยู่ไปถึงไหนแล้วอ้าวชูพงษ์ไม่สบายผมก็เข้าไปแทนที่เติมเต็มให้กันตลอดประคับประคองมาเรื่อยครับคุณเพียงเดินผมพูดจริงๆนะผู้ชายเขาป่วยมาหลายปีครับแล้วเขาก็รับรู้มาโดยตลอดว่าวันหนึ่งเนี่ยใช่ไหมการจากไปเนี่ยมันก็ต้องมาถึงสำหรับทุกคนเนี่ยครับแต่สำหรับคุณวุฒิไซเนี่ยหรือจี๊ดไอ้น้องรักคนนี้เนี่ยของผมเนี่ยนะผมถือว่าเขาไปเฉพาะนะผมก็อยากจะพูดว่าความตายเนี่ยไม่ทำให้เขาจากหายพวกเราไปแบบชนิดไร้ร่องรอยชื่อเขายังวนเวียนอยู่พวกเราตลอดกาลนะครับครับก็อยากจะบอกถ้าเผื่อมียานใดที่สื่อถึงกันได้ก็บอกวุฒิไซว่าไปดีนะฮะไปสู่ความสงบไปสู่ที่ชอบเพราะตรงนั้นเนี่ยคือจุดหมายปลายทางทุกคนที่ต้องไปเจอแล้วเราคงมีโอกาสได้เจอกันทุกคนสำหรับผู้ชายนะครับครับผมคงไม่ได้ต้องรีบร้อนที่จะต้องเขียนคำอารมณ์อะไรอะไรต่ออะไรเนี่ยนะฮะเหมือนใครต่อใครสำหรับผู้ชายนะครับแต่ว่าต้องเขียนนะแต่ไม่ใช่เดี๋ยวนี้ผมขอเวลาทำใจสักหลายๆวันครับนะครับครับผมทราบว่าคุณเทนดินคงจะไปร่วมงานผู้ชายใช่ไหมฮะก็คงจะทิ้งกันไม่ได้ครับยังไงไม่ทราบไปหรือเปล่าผมไม่ทราบไปครับไปครับก็เผื่อยังไงฝากให้กำลังใจคุณโรสนะฮะว่าเราจะไม่ทอดทิ้งกันครับนะครับนปช. USA จะไม่มีวันตายครับนะครับและคนที่อยู่ข้างหลังคุณวุฒิไซเนี่ยก็ขอให้รับรู้ไว้ด้วยเลยว่าไม่ต้องมีกังวลนะสำหรับคุณวุฒิไซนะครับมันต้องมีการดูแลเหลียวแลดูแลนะแบบชนิดที่เรียกว่าเหมือนคนในครอบครัวเดียวกันครับนะครับครับคุณเพียงนิดนี่เพียงน้อยนิดนะเพียงบางส่วนเท่านั้นนะที่ความผูกพันระหว่างผมกับวุฒิไซที่มีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นกล่าวตั้งแต่ต้นมาจนถึงบัดนี้เนี่ยเพียงส่วนเสี้ยวเท่านั้นเองแต่ก็ยังไงก็ตามทุกถ้อยคำนี่ผมถือเป็นคำทดแทนคำอาลัยนะฮะขอให้วุฒิไซจากไปด้วยการสงบไปสู่ที่ชอบนะครับนี่คำอาลัยขอเรียกวุฒิไซตีไอ้น้องรักนักลบครับเนี่ยเขาอยู่ในใจผมนะอยู่ในใจผมยิ่งตอนใกล้ๆจะจากไปเมื่อไม่นานเนี่ยกลับกลายเป็นว่าเรากลับมาติดต่อกันใกล้ชิดกันอีกคนหนึ่งครับแล้วมีความรู้สึกว่าความชัดเจนในความเป็นน้ำมิตรที่มีน้ำมิตรต่อกันนะครับกับตอกย้ำเนี่ยฝังลึกมากยิ่งขึ้นนะครับครับคนเพียงเด่นผมก็คงจะพูดได้เพียงเท่านี้นะครับนะฮะความจริงผมอยากจะพูดเยอะกว่านี้อาจจะพูดได้ครึ่งวันไม่จบก็ได้ครับแต่ว่าไอ้ความที่ผมยังทำใจไม่ได้เพราะผมติดค้างอยู่ติดค้างว่าจะไปเยี่ยมเขาสักครั้งหนึ่งก็พลาดขบวนรถไฟเมื่อเดือนที่แล้วครับแล้ววุฒิไซเขามารอก็เขียนมาบอกว่าผมรอพี่อยู่ผมคิดว่าพี่จะมาผมก็เลยต้องบอกความจริงไปว่าผมเนี่ยป่วยไข้เดินไม่ได้ครับแล้วก็ได้รับอุบัติเหตุด้วยนี่คุณคมครับจริงๆแล้วนะไม่มีใครรู้ครับนะฮะมีเรื่องเล่านะครับที่วุฒิไซต์ตั้งใจจะไปเจอพวกเรามากเพราะว่าหลายคนเนี่ยเจอกันครั้งแรกแม้กระทั่งพี่อเนกก็จะเป็นครั้งแรกนะครับเมื่อที่ผ่านมาแล้วก็รอคุณอาคมอยู่ด้วยแล้วก็เตรียมชุดอย่างรอเลยครับชุดเป็นชุดที่เขาบอกพี่โรสต้องเป็นชุดนี้อย่างนี้อย่างนี้
แล้วปรากฏว่าตอนที่เราไปนั้นพี่บุตรไซก็เดินทางไม่ได้ก็ในที่สุดแล้วนะครับพี่บุตรไซไม่ได้ไปพบเราที่ UN แต่พบกันที่โรงพยาบาลแทนแต่ว่านะครับเมื่อเป็นอิสระแล้ววันนี้พี่โรสก็เอาชุดเก่งนะครับถ้าพวกเราได้ไปเจอพี่บุตรไซในสภาพตอนนี้เนี่ยก็จะอยู่ในชุดที่ท่านตั้งใจที่จะไปพบเราที่ UN นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรคุณคมครับ หัวใจเนี่ยสัมผัสกันได้ผมนั่งฟังก็ทราบดีถึงสิ่งที่คุณอาคมพูดถึงพี่บุตรไซนะครับมันสําหรับลูกผู้ชายเราแล้วเนี่ยบางครั้งนะครับคําพูดมันแทนอะไรลึกๆไม่ได้หรอกยังไงก็เข้าไปไม่ถึงนะครับเราก็รู้จิตรู้ใจกันอย่างคุณอาคมนี่ก็เรื่องของการเฉียดความตายอะไรมาเนี่ยแล้วผ่านมาถึงวันนี้คุณอาคมพูดถึงเรื่องของการเป็นไซนัสแล้วก็หายใจไม่ลงเนี่ยพี่บุตรไซก็สู้กันสภาพเดียวกันนะครับพี่บุตรไซเป็นมะเร็งที่ปอดแล้วก็คนที่เป็นมะเร็งที่ปอดเนี่ยทุกๆใน1นาทีนั้นจะต้องรู้สึกถึงอาการป่วยของตัวเองนั้นก็อย่างน้อยก็อาจจะนะเกือบจะเกิน20ครั้งนะครับแล้วเป็นมาอย่างนี้ตลอดแล้วก็การรับคีโมอะไรต่างๆนั้นทุกวันก่อนจะออกรายการนั้นพี่หุดไซจะต้องนอนพักแบบเรียกว่าแมปทำอะไรไม่ค่อยได้เลยเพราะว่าคีโมมันก็คือการเข้าไปทำลายเนื้อหนังมังสาของตัวเองนั่นเองนะครับพี่แกทนมาถึงวันนี้นะครับแต่ว่าผมคิดว่านะครับถ้าเป็นมนุษย์ธรรมดาเนี่ยนะครับคงไม่สามารถจะยืนหยัดอย่างทรนงนะครับแล้วมีพลังมากอย่างพี่วุฒิไซก็สิ่งที่คุณอาคมพูดนะผมนั่งฟังนะครับฐานะที่ก็มีส่วนรู้จักเป็นผมก็เป็นน้องนะครับคุณอาคมก็เป็นพี่ใหญ่พี่วุฒิไซก็เป็นพี่รองลงมาเนี่ยก็รับทราบดีคุณอาคมพูดอันนี้น้อยแต่ผมเชื่อว่าสำหรับคนที่ต่อสู้ในอยู่ในขบวนนี้ด้วยกันมานะครับแล้วซาบซึ้งในสิ่งที่คุณอาคมพูดถึงก็คงไม่ใช่เรื่องน้อยเลยครับเป็นเรื่องที่สัมผัสกันได้แล้วก็ซาบซึ้งครับแต่ว่าคุณคมคงจะมีชุดใหญ่นะครับที่จะเขียนออกมาเป็นทางการแล้วก็บันทึกไว้ให้เป็นเกียรติประวัติกับน้องชายของคุณคมคนนี้นะครับน้องชายนักรบนะครับคุณคมมีอะไรปิดท้ายเชิญเลยครับยังมีขั้นตอนสำคัญอีกเรื่องหนึ่งเมื่อสัก2-3อาทิตย์นี้เองครับผู้ชายเขาเขียนขอขมาลาโทษผมมาแล้วผมก็ตอบไปว่าไม่รับคำขมาวุฒิไซก็ต้องอยู่ต่อไปอยู่ต่อไปจนกว่าเราได้เจอกันผมว่าปรากฏว่าคุณโรสเขาก็เลยตอบแทนคุณวุฒิไซมาว่าพี่วุฒิเนี่ยปลอดไปหมดแล้ววันนี้พูดไม่ได้พูดละอายครับเราก็ยังสนใจไปถึงนั้นอยู่บอกอย่าเพิ่งไปผมตั้งใจเนี่ยว่าช่วงมีนาเมษาเนี่ยคงจะมีโอกาสได้แก้ตัวอีกครั้งจะไปอเมริกาเนี่ยผมคงจะต้องไปเยี่ยมคุณวุฒิไซครับตั้งใจไว้อย่างนั้นแต่ก็ไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรไม่ได้เจอกันแต่ไม่ใช่หมายความว่าเราจะไม่เจอกันนี่ครับปลายทางทุกคนทุกคนต้องไปอยู่ที่นั่นครับแต่วุฒิไซเขาไปรออยู่ล่วงหน้านะรออยู่ตรงนั้นนะแล้วมองกลับมาดูผลงานของพวกเรานะครับเจตนารมณ์ของวุฒิไซเนี่ยเราจะต้องสานต่อไปเหมือนกับพี่เปียคุณเปียไม่ใช่พี่เปียเขาเป็นน้องผมครับอภิวันพันเอกด็อกเตอร์อภิวันโอเคยังไงก็ตามผมขอแสดงความเสียใจมายังคุณโรสนะครับแล้วก็ขอไว้อาลัยนะวุฒิไซน้องรักนักรบคนนี้เนี่ยด้วยใจคารวะนะครับเขาเป็นเพชรนะครับใจเขาเพชรมากเขามีความอดทนรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วก็ยังออกอากาศแต่ผม2-3ครั้งดูความเก่งใจคุณเตียงดินจำได้นะครับจำได้ครับนี่แสดงถึงท่าทางของความเป็นนักรบนักสู้เป็นเพชรนะครับก็คงจะมีเทียมเท่านี้นะฮะคือความในใจระหว่างผมกับคุณวุฒิไซและพี่น้องที่เคยคาดเดากันไปต่างๆนานาว่าโอ้อาคมกับวุฒิไซเนี่ยไม่ถูกกันไม่จริงนะวุฒิไซมีคนช่วยงานตอนต้นๆอีกคนที่เรียกเป็นกำลังสำคัญก็คือด็อกเตอร์โตโต้ไม่ทราบว่าคุณเตียนดินจะได้ชื่อไหมได้ยินครับจะเล่าให้ฟังบ่อยใช่ไหมครับก็จริงๆแล้วแต่ละคนเข้ามาร่วมเนี่ยนะขับเคลื่อนเนี่ยบนเวทีนปช.ยูเอสเอเนี่ย
รู้แต่เข้ามาด้วยใจทั้งนั้นเลยแล้วผมก็รู้สึกว่าชื่นชมและศรัทธานะที่พุทธายเขาเดินถึงมาจุดที่เรียกว่าคนไทยทั่วโลกครับรู้จักโอเคครับคุณเพียงเดินนะผมคงจะต้องขออนุญาตแล้วนะฮะครับผมขอถือโอกาสสวัสดีสวัสดีคุณเพียงเดินแล้วก็พี่น้องคนไทยทุกคนด้วยนะครับครับขอบคุณครับคุณครบครับครับเดี๋ยวคำอะไรผมคงจะต้องตามมาอย่างเป็นทางการนะวันนี้ครับถือว่าเป็นความยังไงไม่พร้อมแต่ต้องออกมานะครับครับผมเพราะเขาเป็นคนสำคัญคนหนึ่งในวงการต่อสู้นะครับโอเคนะคุณเพียงเดินนะครับผมสวัสดีนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับ